ษอ่อนให้ของขวัญวันเกิดต้นหอมแม่แซวได้พีคมากเพราะเล่นละครด้วยกันก็เลยทำให้แอปทักษอ่อนกับสาวสายฮาอย่างต้นหอมสกุลตลาโคจรมาสนิทกันได้งานนี้ทำเอาต้นหอมก็ยังแอบจิ้นตัวเองกับแม่แอปที่เรียกแม่แอปว่าบีด้วยคู่นี้กลายเป็นคู่จิ้นประจำกองไปแล้วและโมเมนต์น่ารักล่าสุดที่ต้นหอมโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมเมื่อแอปทักษอ่อนมีของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับต้นหอมเปิดกล่องออกมาพร้อมกับเหตุผลที่ให้สิ่งนี้แม่แอปบอกว่าออกเดทบ่อยมากก็คิดว่าน่าจะได้ใช้โดยต้นหอมได้เขียนแคปชั่นคลิปไว้ว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับคู่จิ้นประจำกองแค้นหอมแอปแอปหอมต้องสอนเขามาสายฮาซะหน่อยฝึกเดินสายอินโฟฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะบีเยิบๆแอปอนุสกอทักษอ่อนและคำพูดพีคๆประโยคเด็ดจากปากแม่แอปที่แซวต้นหอมว่าก็เลือกมาสักคนมีหลายสิบคนไม่ใช่หรอเวลาขายของเก่งๆเวลาขายตัวเองอ่ะอีกคู่ที่น่ารักจริงชอบพี่แอปพูดพี่หอมขายของเก่งให้ขายตัวเองบ้างสิฮ่าฮ่าฮ่าเวลาพี่หอมอยู่กับพี่แอปพี่หอมดูซอฟมากเลยค่ะแผลไม่มากใช่ไหมวิโอ้ยคลิปสุดท้ายคือสมบทบาททั้งสองสาวจ้าดูนุ่มนิ่มน่ารักไปเลยค่ะโอ้ยคลิปสุดท้ายคือสมบทบาททั้งสองสาวจ้าจิ้นนะบอกเลยพี่แอฟหนีไปฮ่าๆๆหยอกๆนะแม่น่ารักขอขอบคุณภาพแอปทักษอ่อนต้นหอมสกุลตลาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ